ผมได้สั่งท่อนมัน5นาทีมาปลูกมัน5นาทีเนี่ยก็คือมันที่เขาใช้มาทําขนมในหลายอย่างเช่นเอามาเชื่อมเนื้อของมันห้านาทีเชื่อมจะมีความเหนียวหนึบและมีสีเหลืองสวยหรือแม้แต่เอามาปิ้งย่างก็จะทําให้มีความหอมและรสชาติดีมันหนาทีเนี่ยก็คือมันสับปะหลังชนิดหนึ่งแต่ที่เรียกว่ามันหนาทีเนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่าในการทําให้มันสุกด้วยความร้อนเนี่ยต่ใช้เวลาประมาณ5นาทีมันก็สุกแล้วเพราะฉนั้นจึงถูกแยกออกมาเป็นมันสับปะหลังประเภทกินได้ วิธีปลูกก็เหมือนการปลูกมันสำปะหลังที่ปลูกเอาแป้งทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ12เดือนซึ่งจะนิยมปลูกในช่วงของต้นฤดูฝนผมได้สั่งมา25ท่อนวันนี้จะต้องเอาลงดินวิธีการปลูกลงดินของผมเนี่ยก็ปลูกแบบมันสำปะหลังทั่วไปแต่ก่อนปลูกเนี่ยผมจะต้องแช่น้ํายาก่อนซึ่งน้ําที่ผสมเนี่ยจะเป็นปุ๋ยน้ําที่ต้องแช่เพราะว่าเพื่อให้ท่อนมันสำปะหลังเนี่ยมีการดูดเก็บเอาไว้ในลำต้น มันก็เปรียบเสมือนเราได้เตรียมอาหารกล่องน้อยๆไว้ให้ท่อนมันของเราแล้วการแช่แบบนี้เนี่ยข้อดีคือเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยหวานที่เราเรียวกว่าปุ๋ยรองพื้นในการปลูกมันสำปะหลังทั่วไปเนี่ยการใช้ปุ๋ยรองพื้นเนี่ย,ย,นนยมันก็อาจจะไม่เหมาะเหตุผลเพราะว่าท่อนมันสำปะหลังเนี่ยมันยังไม่มีรากมันทําให้เราประหยัดเงินในช่วงนี้ได้ใครมีปุ๋ยสูตรไหนก็สามารถหมักสูตรนั้นได้หรือแม้จะเป็นน้ําหมักสูตรต่างๆก็สามารถแช่ได้เลยครับของผมเนี่ยจะแช่ไม่เกิน5นาทีพอ ส่วนใครจะแช่แบบไหนข้ามคืนก็แล้วแต่ก่อนแช่เนี่ยผมตัดท่อนด้วยเรื่อยในแนวตรงเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อหุ้งแตกจะทําให้การออกรากเนี่ยออกได้รอบทิศทางของท่อนหลังจากแช่แล้วเนี่ยผมก็จะบ่มไว้ประมาณสองวันแล้วค่อยเอาไปปลูกทําให้การเจริญเติบโตเนี่ยเติบโตได้เร็วกว่าวันนี้ผมใช้จอบขุดเพราะว่าเป็นการปลูกไม่มากก็เหมือนการปลูกมันทั่วๆไปมีการขุดดินให้ล้วนก่อนแล้วก็นํากิ่งเนี่ยปักในแนวดิ่งแล้วกดดินรอบๆลําต้นเอาไว้เดี๋ยวผมจะทาการปลูกให้หมด ปีหน้าเนี่ยจะได้พันธุ์ซึ่งสามารถขยายต่อได้อีกเยอะเลยถ้าเราปลูกเยอะเนี่ยคงต้องใช้รถไถเข้ามาช่วยในการรวนดินหรือว่าในการยกล่องนะครับขุดแบบนี้สงไถยจะไม่ไหวแน่นอนเสร็จแล้วครับ25ท่อนแค่นี้ก็หมดแรงแล้วครับ เดี๋ยวค่อยดูคลิปต่อๆไปนะครับว่าในการดูแลไม่ว่าจะเป็นการฉีดปุ๋ยหรือแม้แต่การฉีดยาฆ่ายาที่ผมทําน้ําหมักขึ้นมาเองเนี่ยซึ่งมีเพื่อนๆหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าสูตรนี้ใช้กับมันสำปะหลังได้ไหมเวลาฉีดโดนต้นมันสำปะหลังจะมีปัญหาอะไรไหมเดี๋ยวค่อยดูกันต่อนะครับถ้าถึงช่วงของการดูแล แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ